วัสดีครับวันนี้จะขอพามาชมการปลูกสับปะรดสีซึ่งในการปลูกครั้งนี้ผมได้ข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งนะครับสังเกตว่าสีนี้จะเป็นปลูกด้วยมะพร้าวแล้วก็ดินครับซึ่งใบสับปะรดสีก็จะมีสีออกค่อนข้างไปทางเขียวนะครับแล้วก็มีสีที่ใบไม่มากนักซึ่งผมก็เลยมีการทดลองปลูกโดยใช้วัสดุอื่นลองมาชมกันครับครับลองมาชมกันต่อนะครับอันนี้จะเป็นสับปะรดสีที่ผมปลูกโดยใช้ขุยมะพร้าวดินแล้วก็ดินลูกรังซึ่งในการที่ผมลองปลูกประมาณสัก2เดือนเนี่ยทำให้ผมพบว่าสับปะรดสีนี่มีสีสันที่สวยงามขึ้นครับอย่างชัดเจนเลยอันนี้จะเป็นขุยมะพร้าวนะครับแล้วก็ดินลูกรังอันนี้โดยเฉพาะอันนี้ครับซึ่งมีดินลูกรังเยอะมากผมก็พบว่าสีนี่จะออกค่อนข้างสีแดงแล้วก็ใบออกไปทางสีเขียวอ่อนนะครับสวยมากทีเดียวนะครับครับตัวนี้ก็เช่นกันตัวนี้ก็เป็นดินลูกรังที่ผมผสมแล้วก็การให้แดดของผมก็ให้แดดตามปกติครับอยู่ตามโคนไม้บ้างอยู่ตามตากแดดบ้างก็ถือว่าแดดถือว่าแดดจัดนะครับตอนนี้ก็ต้องมาลองชมกันแต่ว่าการให้น้ำสับปะรดสีก็ไม่ควรให้น้ำเยอะเกินไปนะครับเพราะนั้นหากใครสนใจลองนำเทคนิคนี้ลองไปทดสอบดูนะครับว่าถ้าเราเอาดินลูกรังมาผสมกับดินแล้วก็ขุยมะพร้าวนะครับก็จะทำให้สับปะรดสีนี่มีสีสันที่สวยงามขึ้นนะครับแต่ขอให้เน้นที่ดินลูกรังเยอะหน่อยแล้วก็ไม่ต้องรดน้ำมากหรือบ่อยเกินไปนะครับลองยังไงก็ลองทดสอบดูนะครับได้เทคนิคหรือว่าได้ความรู้ยังไงก็ช่วยแนะนำผมด้วยนะครับ